วันนี้จะออกล้ออีกแล้วจ้าแต่ว่าหน้ารถมันมีหิมะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วจ้ะมันก็เลยต้องรอสตาร์ทวอร์มให้อุ่นไปแล้วหน่อยนึงแต่ว่ากับบอทันใจให้เอม่าออกไปขูดให้จ้ะมารับรถที่โรงเรียนอนุบาลที่พี่อ้อยทำงานจ้ะเพราะว่าพี่อ้อยยืมรถแม่มากก็เลยให้คุณสาขับมาส่งกับเอม่าจะไปธุระปะปังพี่อ้อยยังไม่เลิกงานแต่ต้องการใช้รถแล้วก็เลยมาเอารถจ้ะพี่อ้อยย่างกลับบ้านก็ได้ดอกเพราะวันบ่ไกลโรงเรียนอนุบาลเนี่ยไม่ไกลจากบ้านแม่เอม่าจ้ะมีปัญหาระหว่างการเดินทางจ้ามีรถหิมะรถดันหิมะเนาะจ้ะอยู่ข้างหน้าน่ะเห็นบอลรถเกียร์หิมะน่ะเราต้องชะลอจ้ะเมื่อกี้ก็มีรถลงข้างทางแล้วเอม่าเนาะใช่ไหมลูกเป็นรถลัสเตอร์บีนรถซิปล้อจากใกล้ๆบ้านแม่เอม่านี่แหละถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะประมาณนี้แหละจ้ะคือรถจะลงข้างทางบ่อยเพราะว่าถนนมันลื่นถึงจะระวังยังไงก็ลงข้างทางจ้ะข้างหน้านี่ไฟสีส้มเห็นไหมเป็นรถเข้าเกียร์หิมะจ้ะพอแล้วจ้ะบายบายค่ะมีนั่งไปแล้วก็กินกาแฟค่ะจิบกาแฟชิวๆจ้ะแล้วก็แม่ขับรถค่ะไม่ใช่ยม่าขับเหรอหนูขับยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายวิดีโอตอนนี้ขับประมาณ30นี่แหละจ้ะ30 40ขับเร็วไม่ได้เพราะว่ามีรถเกียร์หิมะข้างหน้านั่นแหละเนาะอย่างที่บอกอะไม่อยากบอกโอเคโอเคไม่กลัวจ้ะหนูกลัวเราขับคุณแม่ขับเร็วไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีรถที่เอาหิมะออกค่ะไปๆนะคะบายบายสวัสดีค่ะพี่น้องดูมันมีหิมะเยอะก็ไม่เห็นภูเขาเลยค่ะมันมีหิมะเลยไม่เห็นภูเขาเลยเหรอลูกค่ะปกติภูเขาสวยจังก็เห็นแต่น้อยนึงใช่จริงจริงด้วยเดี๋ยวพอได้เห็นเยอะขนาดนั้นค่ะยากมากอันนี้เป็นแม่ของพี่เอม่าค่ะคุณแม่คนสวยค่ะคุณแม่คนสวยค่ะแต่ก็ช้าค่ะช้าอะไรมันขับเร็วไม่ได้มันก็ต้องช้าสิลูกไม่ใช่ตอนที่เอม่ากับแม่เอม่าหมายถึงเวลาพ่อกับแม่กับเอม่าจะไปไหนนะพ่อกับเอม่ารอในรถนานมากนานทุกครั้งคนแม่จะแต่งตัวเสร็จประสันหิมะบ้านน้องกุ้งสุดยอดคือกันแล้วจ้ะถึงแล้วจ้ะถึงแล้วเฮียปฏิกเฮียปฏิกมาต้อนรับแล้วหัวน้องกุ้งกวาดหิมะออกจากเพราะว่าเพิ่นเอารถเข้าไปในโรงรถเนาะรถเข้าไปในโรงรถก็ต้องกวาดออกขาวโพลนไปหมดเลยนู่นตรงที่ทะเลมาเล่นน้ำหน้าร้อนจ้ะฝุ่นเห็นบ่นี่ไม่มีรถจอดสักคันไม่รถจอดคันหนึ่งไปย่างบ่นั่นที่เมฆๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าฝนจะตกได้จ้ะหิมะจะลงเห็นบ่นี่ตอนขับรถมาก็หิมะตกเห็นบ่ครับยากอันนี้ก็จ้างเขาด้วยจ้ะรถแท็กเตอร์มาเกลี่ยหิมะออกให้นี่ไม่ใช่ฟรีนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับของทางหลวงนะจ่ายเองจ้ะอันนี้งามๆแดดมันก็อยากจะออกเห็นบ่นี่แต่ว่ามันก็กำลังสิตกบ่ฮะโซเฟียไม่เห็นหวัดดีป้าเข็มเลยไม่เห็นถ่ายหวัดดีใหม่หน่อยค่ะงั้นถ่ายเอม่ากลับบ้านนะเอม่าเรากลับบ้านป้าโซเฟียไม่หวัดดีให้แม่สวัสดีค่ะ โซ
โซเฟียบ่มักกินไอศกรีมมันเห็ดได้จ้ะซื้อมาฝากโซเฟียเด็กน้อยมันมาเจอกันมันก็มีความสุขเนาะจ้ะโซเฟียยาย่ากับกับเอ็มม่าจ้ะเหมือนผู้ใหญ่นี่แหละมาเจอกันก็จะสนุกสนานแล้วก็กินอาหารที่จะมาถ้าไม่มีอ่ะมีมันมีเยอะแต่บ่ค่อยมักมามักใจกันอันนี้ก็ได้ได้หมดอันนี้อมกบจ้ะจะต้มอันนี้ต้มอะไรนะหางวัวจ้ะเขาจะต้มเล้งเนาะต้มเล้งยังไม่เสร็จหางวัวเอาเสร็จแล้วบ่ต้องปรุงอ๋อต้องปรุงเองข้าวคั่วใส่พริกป่นอันนี้ก็น้ำยาข้าวปุ้นจ้ะโอ้น้องกำลังจะใส่ลูกชิ้นปลาทานมันได้ไหมพี่กินแล้วค่อยเอามาใส่เนาะบาทาจะกินซ้ำที่สองได้อยู่บ่ละกุ้งน้ำยากะทิเนาะใช่ไหมน้ำยากะทิน้องกุ้งเอาลูกชิ้นกับบาทาไก่ใส่แล้วจ้าที่แม่ไอ้มากก็จะซดอีกจานที่สองซดไปแล้วจานหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็กินไปแล้วจ้าใส่ทั้งดีน้ำแซ่บขนาดบีบบางหน้าใส่อันนั้นแล้วแกตำอะไรอีกตำน้ำจิ้มสามรสไม่ได้ตำส้มตำให้สเตนเหรอบ่ตำส้มที่หลังแกจะกินกับอะไรจิ้มสามรสอ่ะก็กุ้งดองไงโอ้ยอีอันนี้เนาะตำแต่ไม่ได้รู้เห็ดอีได้พี่น้องสวัสดีการทุกคนกินขนมจีนอิ่มอิ่มไปแล้วจานหนึ่งจากก็เลยขึ้นมาเล่นกับโซเฟียกับเอ็มม่าแพทิกข้างบนแป๊บหนึ่งกวนกันแหละกวนกันแล้วแพทิกก็โกรธแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยจ้ะท่านกวนนอกเลยสองคนนี่มันบ่ไหนห้องนี้มันลึกเถื่อนนะกวนแล้วก็มักดึงภูมิเขาเลยแพทิกดึงภูมิเขาก็ไห้เลยก็เครียดเลยโกรธแล้วงอนแล้วไปติดลงไปข้างล่างแล้วเย้ห้องโซเฟียขึ้นหนาวเดี๋ยวโซเฟียโอ้ยดีมากสุดโอ้บริษัทอยู่สายอันใดที่แม่เอ็มม่านอเวียน่ะเหรออยู่สายโซเฟียเห็นโซเฟียล้มบอสกีนั้นไม่ได้ล้มปลาเข็มลบออกไปแล้วเอาคืออารมณ์ดีแถมนี่ลงไปก่อนห้องโซเฟียเตียงใหญ่ๆฮามูดมูฮัมหมัดอะห์เมดส่วนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อจากเสื้อเวลาแบบญาติพวกแฟนน้องกุ้งเนาะสเตนหรือว่าอาจจะเป็นบางทีก็เป็นของเจ้าพี่พี่เจียมเอามาให้เนี่ยทีนี้ก่อนที่เราจะไปหย่อนกล่องสีเขียวสีแดงเนาะที่ว่าเขาไปบริจาคหรือว่าเอาไปส่งให้ประเทศแอฟริกาอะไรก็ว่าไปเนาะพวกเราก็จะมาเลือกก่อนจ้ะเอมม่ากับมันเหลือถุงนึงให้กุ้งบอกว่าให้โซเฟียกับเอมม่ามาเลือกดูว่าจะเอาอะไรถ้าไม่เอาเราก็จะใส่ถุงไปหย่อนใส่ถุงไปหย่อนไว้เหมือนเดิมจ้ะตอนนี้สองสาวกับกำลังแยกอยู่ว่าใครจะเอาอะไรแต่อันนี้จะเป็นของญาติสเตนจ้ะญาติของพ่อโซเฟียเข้ามาให้เลือกเป็นของผู้ชายเอาเกงในไม่เอาหรอโซเฟียเมื่อกี้เนี้ยว่าเอาเตี๋ยของนี้ของโซเฟียเนี่ยเลือกไปแล้วส่วนของนี้เอาไปเลยลูกชายอันนี้ก็เป็นของเอมม่าจ้ะเนี่ยเอาเลือกเบิ้งสุมากอันไหนเดี๋ยวค่อยรับถ่ายเด็กน้อยกินอันนี้ก่อนพี่น้อยก็รู้ว่าพี่อยู่บ้านแกนะเดี๋ยวจะโทรมาถามเรื่องไอ้กล้วยมั้งว่าอะไรยังไงเดี๋ยวขอถ่ายเด็กน้อยก่อนเด้อน้อยเด้อ Let's be ready กินไข่จ้ะอันนี้กินมาม่ากับจ้ะสรุปแล้วแม่มากก็กินขนมจีนจานเดียวแล้วจะไปไม่ไหวเพราะว่าน้องกุ้งตักไอ้ต้มเล้งหางวัวมาให้มันก็เป็นน้ำแล้วซดแล้วมันก็อิ่มจ้ะแล้วก็กุ้งอะไรของน้องกุ้งเนี่ยกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยก็กินแค่ตัวเดียวเพราะชิมรสชาติเฉยอิ่มอิ่มแห้งพี่น้องหลังจากนั้นก็จะไปรับอีเลี่ยนหนาจ้าอีเลี่ยนหนาไปวันเกิดเพื่อนแม่ไอ้มาก็เลยรับอาสาไปรับให้น้อยมารับอีเลี่ยนหนาจ้าอีเลี่ยนหนามาเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะกลับไปบ้านน้องกุ้งให้อีเลี่ยนหนาเอ็มมาโซเฟียเล่นด้วยกันก่อนก็น้ำมันหมดจะต้องเติมน้ำมันก่อนป้ากุ้งเขาไม่เห็นทะเบียนเลยอ่ะเกิดทำผิดอะไรเขาจับไม่ได้นะเนี่ยแต่รับกล้องกับพี่อยู่ตั้งมีวะรถแท็กเตอร์กับมาเติมน้ำมันขึ้นกันจ้ะมามาขึ้นรถพอแล้วล่ะไปแล้วหลานจะได้เล่นน้อย
กินเสร็จแล้วน้องกุ้งก็บังคับให้ห่อจ้ะห่อไปฝากเพื่อนๆด้วยเพราะว่าทำเยอะเกินน้องกุ้งทำอาหารทีก็แจกคนทั้งหมู่บ้านได้นะจ้ะแบบว่าบางครั้งก็กินจนตัวเองแบบว่าไม่เหลือนะจ้ะคือน้ำใจงามมากสาวลำปางนะทั้งสวยทั้งน้ำใจงามจ้ะเดี๋ยวไปชวนเด็กข้างบนกลับบ้านดีกว่าไปโคกะทีแฟมโฟทีเราต้องกลับแล้วฮะแล้วจะทำโฟทีออนเลยแล้วนะยังมันอีสตาร์เนาะแต่ว่าอันนี้มันตอนนี้เอาเอาใจครุกันนี่โอ้ยอันนั้นเอาโยนหิมขยะไม่เลี้ยงครุกันนี่รู้ยังมาไม่สบายอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแจ้งกูนะการแกล้งหลานเป็นงานของเข็มจ้ะมากมาแกล้งเล็กน้อยแกล้งลูกแกล้งหลานให้เขาหุงให้เขาให้เนาะจ้ะไงบอลูว่าแพทริกอันเอาตุ๊กตาหมีมาปิดกล้องจ้ะแกล้งเพราะเข็มเพราะเข็มไม่รู้เรื่องเลยหลานเอาตุ๊กตาหมีมาปิดหน้ากล้องได้เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแล้วจะของฝากจากน้องกุ้งอันนี้ของพี่เข็มกินไม่หมดแล้วก็อันที่ยังไม่ได้กินก็ห่อจ้ะไม่ห่อไม่ได้เลยน้องกุ้งว่าเอาอันนี้ของน้ำหวานอันนี้ของพี่น้อยอันนี้ก็ของพี่แคทจ้ะนี่เลยจ้าของฝากจากสาวลำปางส่วนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เอาไว้หน่อยเดียวจ้าเจ้าของบ้านเกือบไม่เหลือส่วนอันนี้ขนมปังคุณสาวน้องกุ้งด้วยจ้ามีทั้ง3แบบ3สไตล์ขนมปังฝรั่งตรงนี้ไม่ค่อยสว่างมากุ้งมันไฟไม่พอตรงนี้สว่างใส่เสื้อสิมาคูสหน่อยไปโซเวียตไปส่งยอคูสอิเลียนอ่ะเอ็มมาส่งขวดเดียวเอาไปเผื่อเดี๋ยวรอจะบ้านส่งเดี๋ยวมันจะมีกินบ้านเขาเยอะแยะไปสิอุจจาระค่ะจ้ะมาหอมหอมแก้มหน่อยอีเกนนั้นจะดอดตันแน่เลยนะมันจะเดี๋ยวรอดูดูดิไปไปโอ้ยผมโซเฟียย่าๆงามอิหลีกุ้งหันหลังมาหันหลังมาอย่าให้แม่งด่าออก YouTube นะออกหน้ากล้องนะผมสวยอดใจไว้นะเนี่ยไอ้บ้านโอ้ไม่พากันกอดโซเฟียเลยมีแต่โซเฟียกอดคนเดียวนะโซเฟียนี่ก็จะสวยไปออกไปลูกเอาโซเฟียเต้นโชว์ก่อนเต้นเพลงเกาหลีอ่ะเพลงเกาหลีน่ะอาเดกลับกันแล้วจ้าหิมะตกเยอะมากจ้ะตกหนาแล้วก็แบบลงมาแบบสวนกระแสจังสิไหมครับทางรถมันจะเป็นขับรถยากมากๆจ้ะต้องใช้ไฟต่ำด้วยจ้ะอันเนี้ยไฟต่ำนี่ก็จะพอขับได้แต่ถ้าเป็นไฟสูงนี่เนี่ยมันจะอ้วกนะจะคือมันจะมองไม่เห็นถนนเลยนะมันร้ายตาเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไฟต่ำจ้ะแดดฮาแดดหวยสูงมาแฮแดดกันรู้แท้ฮาแดดมาแล้วจากเถื่อแท้ส่งอิเลียนาจ้านี่เอาเอ็มมาเห็นยังมึงหิมะบ้านอิเลียนารถแม่เอม่ารถเก่าแล้วก็ไม่แรงจะขึ้นบ่ได้เลยดิเนี่ยเห็นมาไม่แต่หิมะขึ้นได้แต่อาจจะลงมาไม่ได้นะจ๊ะเห็นอย่างคนสวยน้ำแข็งเอากระปิดดิล่ะเจ็บหัวเจ็บหัวขาวโพลนเลยมาถึงบ้านเลยนะจ้าเอ็มมากับแปรงฟันเข่านอนแล้วบัดนี้แม่มากกับสิแปรงฟันเข่านอนคือกันแต่ว่ามื้อนี้บ่อาบน้ําเนาะเพราะว่ามื้อนี้บ่ได้เฮ็ดเวียกหยังจ้าแต่ว่ากะล่างอีปิอิโซอยู่เด้อจ้าจังสิไปนอนอันนี้เม็ดฟักทองเด้อจ้าคือล่างแล้วก็ตากไว้ตากไว้ทานที่ได้จากแกงฟักทองมันนั่นแหละตากสิเอากลับเมืองไทยจะไปฝากพี่น้องนําแบบซื้อก็มีอยู่จ้าแต่ว่าคันแบบว่าเฮาตากเองจังสิมันจะขึ้นดีกว่ากันเนาะเกิดดีกว่ากันนะจ้าอันนั้นละจ้ะแค่นั้นละจ้ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปแม่มากละจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายอันนี้เลยจ้ะคือเม็ดฟักทองที่แม่เอา
แม่เอมาให้ดูเมื่อกี้มาจากลูกนี่เลยจ้ะเพราะว่าไอ้แคทซื้อมาจากทางใต้เนาะสั่งมาจากทางใต้แล้วก็ไอ้แคทบอกว่าแกงให้กินหน่อยแม่เอมาก็เลยซื้อไก่เหนียวมาใส่จ้ะแล้วก็แต่ว่าถ่ายแล้วแต่ว่าเอาลงแฟนเพจแล้วจ้ะเด้อเอาลงเอมาแฟนเพจก็เลยเอามาลงไอ้ YouTube ให้ดูหน่อยนึงนี่แหละจ้ะเสร็จแล้วก็จะให้ข้าวเหนียวไอ้แคทไปเสร็จแล้วก็จะตักไปให้แคทจ้าเป็นแต่แซ่บบ่จ้ะพี่น้องหอมใบอีตู่หุ่นๆบ๊ายบายอีกรอบจ้า